หน้าที่ปัตตานีกันบ้างนะครับฝ่ายความมั่นคง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุคาร์บอมที่บิ๊กซีปัตตานีหลังจากเมื่อวานนี้ศาลอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุ1คนนะครับส่วนการติดตามตัวเจ้าของรถกระบะที่คาดว่าอาจถูกชิงไปก่อเหตุจนถึงขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกนะฮะบอกว่าก็ยังไม่ทราบชะตากรรมครับความคืบหน้าการไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุคาร์บอมห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีปัตตานีนะครับเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเมื่อวานนี้ศาลอนุมัติหมายจับนายมะกอเซงม้าแอ้อายุ25ปีหนึ่งในทีมก่อเหตุแล้วครับล่าสุดตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่เหลือครับอย่างไรก็ตามมะกอเซงนั้นถือว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมที่มีประวัติก่อเหตุอย่างโชคโชนเพราะว่ามีหมายจับติดตัวอยู่อีก3หมายนะครับส่วนการตรวจสอบหลักฐานจากจุดเกิดเหตุยืนยันแล้วว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สหุงต้มน้ำหนัก80กิโลกรัมและ15กิโลกรัมจุดชนวนแบบตั้งเวลาและวิทยุสื่อสารครับขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเดินทางไปยังบ้านพักของนางหญิงขจรคำภรรยาของนายนุสนขจรคำที่ถูกชิงรถกระบะไปก่อเหตุคาร์บอมเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเจ้าตัวยังอยู่ในอาการโศกเศร้าครับตำรวจได้พาไปแจ้งความคนหายที่สภ.เมืองยะลาแล้วก็พาไปให้ปากคำที่ปัตตานีครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเตือนประชาชน3จังหวัดในชายแดนภาคใต้นะฮะให้ช่วยกันเฝ้าระวังกลุ่มคนร้ายครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุด้วยการโทรไปหาผู้ประกอบการให้มาซ่อมรถหรือว่าซ่อมบ้านจากนั้นชิงรถไปก่อเหตุครับส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ติงว่าเจ้าหน้าที่นะครับไม่สามารถที่จะปกป้องประชาชนได้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่ก็เลยอยากให้คณะกรรมการสิทธิช่วยกันร่วมกันไปตรวจสอบการทำงานในพื้นที่ด้วยเลยนะฮะ